คราวนี้เราจะมาปิดท้ายข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของเท็ดดี้เชอริงแฮมครับแฟนผีน่าจะรู้จักนะฮะเท็ดดี้เชอริงแฮมนี่ก็เป็นอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าผันตัวเองไปเป็นโค้ชฟุตบอลแล้วก็ไปคุมทีมสโมสรแอตเลติโกไม่ใช่มาดริดนะฮะแอตเลติโกเดโกกาตาแต่เป็นพันธมิตรกันสีเสื้อสโมสรเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะเป็นสโมสรในลีกอินเดียครับครับนะฮะปรากฏว่านะครับเจ้าตัวเองทำผลงานได้ไม่ดีครับคุมทีมไป10นัดแต่มาตั้งแต่ปี2017นะแต่ว่าเรื่องนี้เขาอ่ะมาพูดตอนหลังมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังคือตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปคุมเนี่ยมันเล่นไป10นัดชนะแค่3เกมทั้งนั้นที่มีผู้เล่นระดับที่ต้องบอกว่าตัวท็อปของยุโรปอย่างร็อบบี้คีนถึงแม้ว่าจะในวัยที่มันค่อนข้างที่จะแก่แล้วล่ะลุยกาเซียแต่ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้แต่ปรากฏว่าผลงานของทีมไม่ดีเท่าที่สโมสรคาดหวังไว้ก็เลยต้องแยกทางกันเชอริงแฮมบอกว่าพูดถึงเกี่ยวกับลีกของฟุตบอลอินเดียว่าไงบ้างคุณแดงคือแน่นอนแหละความไม่เป็นมืออาชีพก็ต้องยอมรับว่าในทวีปเอเชียเนี่ยปัญหาลีกอาชีพเนี่ยอาชีพจริงๆอะแบบเน้นๆจริงๆอะมันน้อยครับเขาบอกเลยนะครับว่าลีกฟุตบอลของอินเดียเนี่ยหนึ่งเรื่องของผู้ตัดสินมาตรฐานไม่ได้เลยบางทีปล่อยให้แบบเตะกันแบบว่าลากเลือดเลยอะไรเขาใช้คำว่าเหลือเชื่อเลยเหลือเชื่อนะบางทีเขาบอกว่าหลายจังหวะปล่อยให้เล่นอย่างเหลือเชื่อใช่คือปล่อยให้เล่นคือแทนที่จะเป่าว่าฟาวหรือไม่ฟาวปล่อยให้มันเล่นเรียนอย่างนั้นน่ะเอาดิเล่นไปเล่นไปใครที่ดูหนังเรื่องทรชนอ่ะจะได้ยินเท็ดดี้เชอริงแฮมพูดข้างสนามแบบนั้นบ่อยๆนะครับมีเรื่องของการรับประทานอาหารของนักเตะอินเดียไม่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยตามใจปากใช่แล้วอาหารท้องถิ่นนี่แต่ละอย่างนี้เอาง่ายๆเลยชวนให้อ้วนแป้งกันเลยชวนทั้งแป้งแล้วก็ที่สำคัญคือเนยคนอินเดียเนี่ยจะชอบกินเนยมากแล้วก็เรื่องของโครงสร้างระดับรากหญ้าอินเดียไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องนี้ครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีแล้วที่เท็ดดี้เชอริงแฮมไปคุมทีมนะครับคุมทีม10นัดชนะ3เองครับที่เหลือเพียบเลยนั่นแหละก็คือไม่ชนะอีก7นัดอ่ะนะฮะก็เลยทำให้เขาเองเนี่ยก็ออกมาอาจจะเรียกว่าจวกในบางอย่างแล้วกันแต่ในบางอย่างเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำว่าบางทีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลอินเดียเนี่ยมันไม่พัฒนาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหารการกินเนี่ยเรื่องโภชนาการเนี่ยสำคัญที่สุดนักฟุตบอลไทยเองเนี่ยเอาง่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเป็นอาชีพเต็มตัวเนี่ยบางคนคิดได้ก็ทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคิดกันไม่ค่อยได้ก็คือกินอาหารตามใจปากตัวเองถูกต้องคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณอยู่สโมสรโอเคเขาอาจจะจัดอาหารให้คุณคุณก็กินตามนั้นแต่เวลามันไม่มีการเก็บตัวนี่พอเวลาไม่เก็บตัวอาหารคุณก็สามารถเลือกซื้อกินได้เองคุณดูคริสเตียโนโรนัลโดกินหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยคือเนี้ยเราไม่ต้องแบบว่าไปคือไม่ต้องโอ้ยนั่นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ดังมีตังกินไงก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราทดแทนด้วยเขาทำก่อนเขาทำก่อนเขาถึงมีผลตอบแทนที่ดีตามหลังใช่ถูกป่ะถูกอ่ะเรามาเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงว่าสโมสรนี้เนี่ยควบรวมกับสโมสรเก่าที่ดุสิตเฉลิมแสนไปเล่นโมฮันบาแกนกำลังจะปรับโฉมใหม่ครับก็มีตังทั้งคู่แหละแล้วเจ้าของสโมสรเนี่ยนะฮะอินเดียนี่จะว่าไปเนี่ยบางทีมองเหมือนว่าเฮ้ยเป็นลีกที่แบบเฮ้ยคนไม่รู้จักเอเชียไม่รู้จักแต่เขามีนักฟุตบอลดังๆไปเล่นเยอะมากนะครับเหมือนครั้งนึงเนี่ยเขาเคยเล่นฟุตซอลเขาเคยจัดแบบลีกฟุตซอลเหมือนกับดาราซุปเปอร์สตาร์ไปเล่นโรนัลดินโญ่ก็เคยไปเล่นอะไรนั่นเป็นฟุตซอลฟุตซอลคือเขาเล่นกันฟุตซอลเนี่ยคือเขาเชิญพวกดาราดังๆไปเหมือนกับโชว์ตัวเล่นแบบโชว์อ่ะไม่ได้เน้นผลการแข่งขันอะไรเท่าไหร่อ่ะมีบ่อยนะฮะที่เราคงจะเห็นกันได้อีกหน่อยเนี่ยเราคงจะมีข่าวลีกอินเดียมาฝากอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นอีกลีกหนึ่งที่มีความน่าสนใจในเรื่องของสตอรี่จริงๆลีกผู้ชายไม่น่าสนใจเท่าลีกผู้หญิงนะตอนนี้ลีกอินเดียลีกผู้หญิงผมเข้าไปดูมาน่าสนใจมากมีแฟนบอลเข้าไปดูเยอะหลายๆเกมเยอะแบบสนามแตกนะเยอะหลายๆเกมแล้วอย่าประมาทอินเดียฟุตบอลหญิงกำลังมานะฮะบังกลาเทศอีกชาตินึงถ้าดูจาก19ปีชิงแชมป์เอเชียเนี่ยบังกลาเทศเล่นกับ19ปีไทยได้อย่างสูสีเลยครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่ค่อยแม่นกติกาสำหรับเด็กๆนะรวมไปถึงทักษะความสามารถโดยรวมเนี่ยเรายังดีกว่านิดหน่อยครับ